คนดูวินฉ่ำตะวันโลกหมุนรอบเธอโดนวิจารณ์ยับเพราะทำแบบนี้ค่ะกลายเป็นประเด็นที่ทำเอาแฟนละครดราม่าสนั่นสำหรับตอนล่าสุดของละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอโดยตะวันนางเอกของเรื่องที่แสดงโดยโบเมลดาได้ขอจูบแรกของมานะแสดงโดยเจมส์เจรายุทางที่ทางคู่นั้นอยู่ในสถานะเพื่อนหลังจากที่หลายคนได้ดูฉากจูบก็แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันว่าจูบแรกควรมาจากคนรักเขาค่ะจะมีจากหวังดีหรืออะไรคนดูจะฟินกับอะไรแบบนี้จริงหรอในตอนแรกก็ว่าแปลกๆในตอนนี้ได้เลยค่ะบทประหลาดมากผู้จัดไม่เอ๊ะกันหน่อยหรอตายบทละครไทยสร้างตะกะความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวให้คนเสพได้ยังไงไม่ใช่เด็กๆกันแล้วที่จะมาจูบมัวๆอย่างนี้นอนกันก็ไม่ได้คิดอะไรคือเพื่อนไม่ผูกมัดอย่างนี้หรอเขาเกิดมาเพื่อสละชีวิตเพื่อเธอทุกคนหรอตะวันฉันผิดหวังกับนางเอกมากๆเป็นนางร้ายชัดๆค่ะ